แต่ว่าจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่กำลังเข้มข้นและตึงเครียดเราจะไปกันต่อที่สถานการณ์สงครามยูเครนที่ยังคงต้องเกาะอย่างใกล้ชิดนะครับสิ่งที่ต้องเกาะติดเรื่องสงครามยูเครนในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือการที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนไปเยือนสหรัฐอเมริกาครับผู้นำยูเครนระบุว่าเป้าหมายสำคัญของการเยือนครั้งนี้คือการนำเสนอแผนแห่งชัยชนะของยูเครนให้กับผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนและว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่ได้แก่รองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับทราบถึงแผนของยูเครนโดยก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์นะครับว่าแผนแห่งชัยชนะที่ว่าน่าจะมีรายละเอียดถึงพื้นที่ยุทธศาสตร์ในรัสเซียที่ยูเครนต้องการจะโจมตีซึ่งก็นำไปสู่การเรียกหาคำตอบจากผู้นำสหรัฐว่าตกลงแล้วจะไฟเขียวหรือไม่ไฟเขียวให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลของสหรัฐโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเรามีข้อมูลมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะว่าจากการคาดการณ์ล่าสุดคำตอบว่าสหรัฐจะไฟเขียวหรือไม่คำตอบณเวลานี้คือไม่นะครับแต่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดการเดินทางเยือนสหรัฐรอบนี้ก่อนนะครับโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเลือกที่จะเดินทางเยือนสหรัฐและก็ไปเยือนจุดแรกคือไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระสุนปืนขนาด155มิลลิเมตรเนี่ยแหละครับซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐเขาระบุว่าสาเหตุที่เดินทางมาเยี่ยมโรงงานที่นี่เป็นเพราะอยากแสดงให้เห็นและแสดงการเคารพลูกจ้างพนักงานที่โรงงานแห่งนี้ว่าทุกคนมีบุญคุณต่อยูเครนครับพร้อมระบุว่านี่คือสถานที่ที่ทำให้รู้สึกได้อย่างแท้จริงว่าโลกประชาธิปไตยยังอยู่เหนือกว่าโดยหลังจากนี้เขาจะเดินทางไปนิวยอร์กร่วมประชุมกับสหประชาชาติแล้วก็ไปเยือนกรุงวอชิงตันดีซีนะครับอย่างที่บอกว่านี่คือการเดินทางเยือนสหรัฐที่ผู้นำยูเครนต้องหาทางโน้มน้าวเพื่อเปลี่ยนใจผู้นำสหรัฐให้ยอมไฟเขียวอาวุธพิสัยไกลให้ยูเครนใช้ถล่มลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียโดยที่บอกว่าเป็นการเปลี่ยนใจเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้นำยูเครนออกมาเปิดเผยเลยครับเปิดเผยเองเลยนะครับว่าสหรัฐและอังกฤษตัดสินใจไม่อนุมัติให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียแต่ดูเหมือนผู้นำยูเครนก็ยังคงมั่นใจนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนใจในเรื่องนี้ได้ความน่าสนใจก็คือผู้นำยูเครนบอกว่าเขาจะไปสหรัฐไปพูดคุยกับประธานาธิบดีโจไบเดนและเขาเชื่อว่าเขามีวาทศิลป์ในการเปลี่ยนใจผู้นำสหรัฐได้เขาบอกแบบนี้เลยนะครับว่าในอดีตตัวเขากับผู้นำสหรัฐก็เคยมีบทสนทนาและข้อตัดสินใจที่น่าสนใจอย่างมากและเคยมีการเจรจาที่ยากลำบากระหว่างกันแต่ถึงอย่างนั้นหลายครั้งในท้ายที่สุดประธานาธิบดีโจไบเดนก็เปลี่ยนใจผู้นำยูเครนเปรียบเปรยเรื่องนี้ว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้จะกำหนดถึงจุดจบของการต่อสู้ตลอดกว่า30เดือนที่ผ่านมาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนเขายังเปรียบเลยซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นสำนวนในเชิงของการกดดันทางอ้อมไปยังประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐหรือไม่นะครับโดยเขาพูดระบุว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่จะกำหนดนะว่าผู้นำชาติต่างๆในยุคปัจจุบันจะทิ้งมรดกอะไรเอาไว้ที่ผมว่าน่าจะเป็นสำนวนในเชิงกดดันทางอ้อมเนี่ยก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนก็กำลังอยู่ระหว่างใกล้จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งไปทุกทีแล้วโดยจนถึงตอนนี้ฝ่ายยูเครนก็เลือกที่จะไม่เปิดเผยรายละเอียดเรื่องแผนแห่งชัยชนะที่จะเตรียมเสนอต่อผู้นำและว่าที่ผู้นำสหรัฐออกมานะครับพูดง่ายๆก็คือประธานาธิบดีสหรัฐจะเป็นคนแรกที่ได้เห็นรายละเอียดของแผนนี้แบบฉบับเต็มก่อนจะส่งต่อไปยังผู้นำชาติพันธมิตรคนอื่นๆก่อนหน้านี้เมื่อต้นสัปดาห์ผู้นำยูเครนพูดถึงแผนแห่งชัยชนะนี้ว่าแผนนี้จะทำให้สงครามไม่กลับมาหายูเครนใหม่อีกรอบในระดับที่ใหญ่กว่าที่เป็นมาพร้อมย้ำว่าแผนทุกอย่างจะพร้อมในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนถ้าได้รับไฟเขียวแต่ก็ต้องการไฟเขียวที่เร็วและมั่นคงจากชาติพันธมิตรของยูเครนโดยหนึ่งในประเทศที่น่าจะปรากฏในแผนนี้หนึ่งในประเด็นที่น่าจะปรากฏในแผนนี้แน่ๆก็คือการสร้างความมั่นคงให้กับศักยภาพของอาวุธยูเครนและทำให้ยูเครนเป็นสถานที่ที่ชัดเจนว่าเป็นสาธารณูปโภคด้านความมั่นคงของโลกตรงนี้แม้จะยังไม่มีรายละเอียดออกมา
แต่ก็เป็นเนื้อหาเนื้อความที่ทำให้มีการตีความไปมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงการสร้างความมั่นคงให้กับศักยภาพของอาวุธยูเครนฟังเผินๆ นี่มันเหมือนกับการให้คำมั่นสัญญาเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ส่งมอบให้ยูเครนหรือไม่หรือไปไกลกว่านั้นนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเป็นพันธมิตรสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้หรือเปล่าหรือว่าประเด็นที่ระบุแค่หัวข้อว่าทำให้ยูเครนเป็นสถานที่ที่ชัดเจนว่าเป็นสาธารณูปโภคด้านความมั่นคงของโลกเอ๊นี่มันหมายความว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์หรือไม่อันเนี้ยอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นสมมติฐานที่มีการคิดไปต่างๆนานาแล้วจากหัวเรื่องที่มีการเปิดเผยออกมาเพราะว่าไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างไรก็ตามมีการประเมินนะครับว่าต่อให้ผู้นำยูเครนนำเสนอแผนแห่งชัยชนะที่ว่าให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนอาจจะยังไม่ซื้อแผนนี้อยู่ดีครับโดยรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Times สื่ออังกฤษรายงานอ้างแหล่งข่าวระบุว่าประธานาธิบดีไบเดนจะยังคงไม่เปลี่ยนใจหลังจากที่พูดคุยกับผู้นำยูเครนโดยฝ่ายสหรัฐมองว่าต่อให้อนุมัติให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลถล่มรัสเซียมันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ครับเนื่องจากรัสเซียได้แก้เกมด้วยการย้ายเครื่องบินและระบบยิงจรวดต่างๆออกจากระยะการโจมตีที่อาวุธพิสัยไกลของชาติตะวันตกสามารถโจมตีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและฝ่ายยูเครนเองก็สามารถใช้โดรนพิสัยไกลที่ยูเครนพัฒนาขึ้นมาโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียได้แล้วเช่นกันเอาข้อจริงนี่ไม่ต่างจากที่รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐลอยออสตินออกมาพูดก่อนหน้านี้จำกันได้ใช่ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเอาท่าทีของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมาเล่าให้ฟังเป็นการให้ความเห็นในลักษณะที่ว่าฝ่ายรัสเซียได้แก้เกมย้ายอาวุธสำคัญไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นการไฟเขียวโจมตีด้วยอาวุธพิสัยไกลของชาติตะวันตกเข้าไปในรัสเซียก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรรายงานอ้างนักการทูตตะวันตกอีกคนก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าประเมินจากตอนนี้นักการทูตคนนี้ประเมินว่าภัยคุกคามจากฝั่งรัสเซียตอนนี้ถือว่าไม่ได้สูงมากขนาดนั้นอีกต่อไปแล้วส่วนหนึ่งก็อาจเป็นเพราะว่ารัสเซียก็ได้เคลื่อนย้ายอาวุธของตัวเองออกจากระยะที่ใกล้กับยูเครนนั่นหมายความว่าระยะการโจมตีก็ต้องไกลขึ้นความสามารถศักยภาพในการโจมตีที่มีความแม่นยำเข้าถึงเป้าหมายก็จะยิ่งน้อยลงในฝั่งของรัสเซียเช่นกันที่สำคัญฝ่ายตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐและอังกฤษยังกังวลถึงเรื่องสำคัญที่สุดก็คือยังไม่รู้ว่าเส้นแดงของรัสเซียที่บอกว่าเส้นแดงห้ามล้ำเนี่ยณตอนนี้รัสเซียมองว่าอะไรเป็นเส้นแดงที่ห้ามชาติตะวันตกล้ำเข้ามาแล้วจะทำให้ถูกตีความได้ว่าชาติตะวันตกกำลังทำสงครามกับรัสเซียโดยตรงซึ่งเรื่องนี้อย่างที่เราเอาท่าทีของหลายชาติตะวันตกมาเล่าให้ฟังนะครับไม่ใช่ทุกชาติตะวันตกที่จะเห็นด้วยกับความกังวลนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าชาติอย่างโปแลนด์ชาติอย่างแถบบอลติกที่เคยเป็นอดีตสหภาพโซเวียตเคยอยู่กับรัสเซียด้วยกันมาเนี่ยก็พูดย้ำแล้วย้ำอีกบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ชาติตะวันตกจะต้องเลิกกลัวเส้นแดงของรัสเซียได้แล้วเป็นต้นก็สะท้อนให้เห็นว่าในชาติตะวันตกเองก็ไม่ได้มีท่าทีที่กังวลเหมือนกับที่สหรัฐแล้วก็อังกฤษกำลังกังวลอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่ปรึกษาใกล้ชิดของประธานาธิบดีไบเดนยืนยันว่าผู้นำสหรัฐจะใช้ช่วงเวลาที่เหลือทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้ยูเครนยังอยู่ในจุดที่เหนือกว่ารัสเซียครับนี่ก็เป็นสถานการณ์สงครามยูเครนนะครับต้องจับตาว่าการพบกันระหว่างผู้นำยูเครนกับประธานาธิบดีสหรัฐเข้าใจว่าน่าจะเป็น26กันยาถ้าผมจำวันไม่ผิดนะ26กันยาผู้นำสหรัฐกับผู้นำยูเครนจะพบกันแล้วก็มีการเสนอแผนที่ยูเครนเรียกว่าแผนแห่งชัยชนะเนี่ยเสนอให้ผู้นำสหรัฐได้รับทราบจะเปลี่ยนใจผู้นำสหรัฐได้แบบที่ผู้นำยูเครนคาดหวังเอาไว้หรือไม่หรือจะมีทิศทางท่าทีของสหรัฐอย่างไรหลังจากการที่ผู้นำยูเครนไปพูดคุยกับประธานาธิบดีโจไบเดนเรื่องนี้จะเชื่อมโยงไปถึงการเลือกตั้งสหรัฐด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่เรียกว่าแผนแห่งชัยชนะของยูเครนเนี่ยนอกจากจะนำเสนอไปยังประธานาธิบดีสหรัฐแล้ว
ยังจะนำเสนอไปยังว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐก็คือรองประธานาธิบดีคามาลา แฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยซึ่งมีการคาดการณ์ว่าผู้นำยูเครนจะไปเจอทั้งคู่นะครับแต่อันนี้เป็นการคาดการณ์ยังไม่มีการยืนยันโดยคนที่ยืนยันมากกว่าเนี่ยก็มีการยืนยันว่าผู้นำยูเครนจะพบกับรองประธานาธิบดีคามาลา แฮร์ริสแน่นอนแต่ว่าคนที่ยังไม่ชัดเจนก็คือยังไม่แน่ใจว่าผู้นำยูเครนจะพบกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่ซึ่งท่าทีของทั้งสองคนต่อสงครามยูเครนก็ต่างกันชัดเจนนะครับรองประธานาธิบดีคามาลา แฮร์ริสย้ำแล้วย้ำอีกว่าสำหรับตัวเธอแล้วนโยบายต่อสงครามยูเครนจะไม่ได้เปลี่ยนไปจากยุคของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันแต่ของฝั่งอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีท่าทีที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันว่าเขาจะปิดจบสงครามยูเครนเคยระบุระยะเวลาด้วยซ้ำว่าจะปิดจบภายใน24ชั่วโมงซึ่งก็อาจหมายถึงการกดดันให้ยูเครนยุติสงครามเดินหน้าสันติภาพโดยอาจจะต้องยอมเสียดินแดนที่รัสเซียยึดได้บางส่วนเพื่อปิดจบสงครามยูเครนอย่างที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today